ทปล่าสุดเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนก็ตกใจกันไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ดูว่าทางกรรมการท่านจะควบคุมสถานการณ์ยังไงเท่านั้นเองก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราก็เสียใจก็คิดว่าทางน้องควบคุมเสียใจเหมือนกันทุกคนก็ต่างเสียใจแต่ว่าเขาอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างเท่านั้นเองด้วยความที่เราเป็นพิธีกรเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเราต้องควบคุมยังไงบ้างหรือว่าต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้ายังไงบ้างตรงนั้นแม่ต้องหลบหลังผู้ใหญ่เลยค่ะก็แล้วแต่ทางคุณหนุ่มพิธีกรแล้วทางพี่เป้าพี่เอกพี่เอียนเลยค่ะว่ายังไงเราเป็นเด็กเราก็ตามผู้ใหญ่ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เขามีสัญญาณไหมครับว่าเขาไม่อยากแข่งหรือว่าเขาแบบไม่ทราบเลยค่ะก็เห็นตอนแข่งทีตอนทีมก็ปกติดีอยู่อะค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันตกใจไหมครับก็ตกใจค่ะตกใจว่าเสียดายด้วยเสียใจด้วยค่ะแต่ว่าทุกอย่างมันก็เป็นไปแล้วอันนี้ตั้งแต่ทำมาหลาย EP ไอ้หลายซีซั่นแล้วเป็นครั้งแรกเลยไหมครับที่เจอเหตุการณ์สับช็อกอย่างเงี้ยครั้งแรกก็ช็อกเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็มันก็เกิดขึ้นแล้วอะเนาะมาหลังกล้องแล้วได้คุยกับพี่หนุ่มกับเชฟป้อมไหมครับว่าเราจะแก้สถานการณ์ยังไงก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากค่ะเพราะว่าพี่ป้อมเองก็เสียใจจนเสียงสั่นขนาดนั้นเสียงเครือมากก็เอาเป็นว่าก็เคารพกันแต่เสียใจของทุกฝ่ายเพราะว่าในโซเชียลที่เขาเขียนบอกว่าเรียกให้น้องกลับมาซ่อมแต่น้องก็ยืนยันว่าไม่กลับมาให้ตัดงานไปโซเชียลทราบอะไรที่โซเชียลบอกว่าให้น้องกลับมาถ่ายรายการใหม่เพื่อที่จะตัดต่อใหม่แต่น้องก็ไม่กลับมาทางทีมงานก็เลยตัดคือมันเป็นการรายการเรามันเหมือนกึ่งเรียลิตี้อยู่แล้วอะค่ะมันคงไม่ได้มีการถ่ายซ่อมอะไรเพราะว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเราไม่ได้มีเทคเพื่อที่จะให้เหตุการณ์ดราม่ามันเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นหรือน้อยลงอยู่แล้วก็ตัดกันไปตามที่เหตุการณ์มันเป็นไปแสดงว่าป๊อปยืนยันว่ารายการเราไม่มีสคริปต์แน่นอนถ้ามีสคริปต์คงได้ออสการ์ในฐานะการแสดงเด่นดีเด่นปูดีเก่งกันทุกคนเลยพี่ป๊อปเสียงสานทุกคนตกใจได้อย่างเหมือนเสมือนจริงมากถ้าอย่างนั้นป๊อปจะมอบออสการ์ให้กับตัวเองแต่คนมองว่าน้องที่ออกไปไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่นี่พี่ป๊อปมองยังไงบ้างครับมันเป็นการตัดสินใจของเขาค่ะป๊อปไม่ขอออกความคิดเห็นดีกว่าแต่เขาบอกว่าในซีซั่นของฝรั่งก็จะมีแบบเหมือนกันเราคงไม่ได้เป็นเดนแบบเขาขนาดนั้นมั้งคะเราซื้อลิขสิทธิ์มาแค่ในส่วนของทำอาหารการทำอาหารการแข่งขันเท่านั้นเองแล้วคือพี่ตอนนี้กระแสมันแรงมากเลยสำหรับตัวของนิกเองพี่ป๊อปอยากจะบอกอะไรเขาไหมด้วยวันนั้นเหมือนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้พูดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรค่ะพี่ป๊อปเป็นแค่ผู้ดำเนินรายการอย่างนี้พี่ป๊อปเสียดายแทนคนอื่นไหมครับที่เขาไม่ได้ถูกคัดเลือกมาในออสการ์ครั้งนี้โอกาสของแต่ละคนมันก็เป็นเรื่องของโอกาสแต่ละคนค่ะก็เท่านั้นเองเราไม่สามารถออกความคิดเห็นได้เห็นบอกว่าวันนั้นก็คือไม่ได้ถ่ายต่อเลยต้องยกกองไปเลยก็จบจริงๆคือถ้าเผื่อถ่ายเสร็จอันนั้นมันก็แข่งเสร็จอันนั้นก็จบแล้วค่ะดูว่าใครแพ้ใครชนะเท่านั้นเองแต่วันนั้นอาจจะด้วยหลายๆอย่างอะค่ะมันก็มีความจำเป็นมีเป็นเหตุวิสัยอย่างเพื่อนๆผู้แข่งขันเขาว่ายังไงกันบ้างต้องไปสอบถามน้องๆค่ะเพราะว่าเราอยู่ในส่วนของกรรมการและทีมงานเราไม่ได้ถูกอนุญาตให้พูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันอยู่แล้วตอนนี้เราเซฟเชฟป้อมยังไงบ้างครับเพราะว่าท่านค่อนข้างโกรธแล้วเหมือนหวังในตัวของน้องๆคนแต่พอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเขาแบบก็คุยเรื่องอื่นไปค่ะก็พี่อิงก็พยายามพูดเรื่องลามกนั่นด้วยเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องอื่นเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องอื่นแทนค่ะก็ทุกอย่างมันก็ขอใช้คำเด็กหน่อยละกันทุกอย่างมันต้องมูฟออนค่ะเท่านั้นเองกลัวไหมครับว่าหลังจากนี้ไปเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกเพราะมันยังถ่ายทำอยู่เรื่อยๆก็พฤติกรรมแบบนี้มันคงไม่ได้เป็นพฤติกรรมเรียนแบบง่ายๆแต่ละคนมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะคะคิดว่าคงไม่น่านะอย่าเลยเสียกำลังใจกันนะคะหลายคนมองว่าเป็นการสร้างเรตติ้งของรายการพี่ป๊อปมองยังไงบ้างในฐานะผู้จัดรายการเรตติ้งเราดีอยู่แล้วนะคะ เราไม่จำเป็นต้องสร้างค่ะ ก็คือทุกรายการในรายการเนื้อหาได้สร้างเรต
acting ให้กับตัวเองอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องมาพยายามทำเรื่องแบบนี้เพื่อ discredit ทั้งตัวรายการทั้งตัวผู้กำกับเราไม่จำเป็นต้องสร้างเรื่องไม่ดีแบบนี้ทุกอย่างพอเป็นเรื่องบวกกันขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นรายการ feel good อยู่แล้วมันก็เป็น rating ที่ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอเราไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนั้นแต่ถ้ามันเกิดแต่ถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นมันก็ต้องmove on แต่คือตอนนี้เชฟป้อมก็ move on แล้วก็ทุกคน move on หมดค่ะไม่ได้มีใครพูดถึงอะไรเพราะว่างานตรงหน้ามันเยอะมากค่ะแต่ละเทปที่เราจะต้องถ่ายทำมันมีอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นเราจะมาวนอยู่กับเรื่องเดิมไม่ได้เพราะพี่ป้อมก็รู้ใช่ไหมครับว่าพอเทปมันตัดออกมากระแสจะต้องมาเป็นอย่างนี้ก็ในเมื่อมันออกมาแบบนั้นไปแล้วค่ะมันก็เราจะไม่ได้อิงกระแสหรือว่าอะไรอย่างเดียวก็คงจะยากเอาเป็นว่าทำงานกันต่อดู EP ต่อไปดูผู้แข่งขันคนอื่นๆก็ยังมีเสน่ห์และความน่ารักดูการทำอาหารดูเทคนิคการทำอาหารของเราต่อไปดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าอยากดูดราม่าเยอะๆก็มีละครช่อง7มาดีเยอะๆนะคะไปดูตรงนั้นดีกว่าแสดงว่ายืนยันว่ารายการเราเรียวจริงๆก็บอกแล้วว่าเธอพีมมีสคริปต์เนี่ยมันคงเป็นสคริปต์ที่หนาแล้วทุกคนท่องบทกันเก่งมากแสดงดีมากเพราะว่าคนบางคนบอกว่าน้องอาจจะถ่ายมาทั้งวันแล้วมาระเบิดตอนตีสองพวกเราก็ถ่ายพร้อมกันเหมือนกันพี่บ๊อบมาก่อนเด็กอีกนะคะพี่บ๊อบมาก่อนตีห้าครึ่งทุกวันกลับเที่ยงคืนตีหนึ่งพี่บ๊อบว่าถ้าเผื่อใครจะระเบิดอ่ะพี่บ๊อบขอระเบิดคนแรกดีกว่าค่ะแล้วก็รับรองว่าถ้าเป็นพี่บ๊อบ acting เก่งมากพี่ขอรับรองสามารถแสดงได้ดีกว่าเนียนมากบอกแล้วว่าอยากมอบออสการ์ให้กับตัวเองภูมิใจพี่บ๊อบอยากจะฝากอะไรถึงเด็กๆที่เหลืออยู่ไหมครับว่าทำยังไงเพราะว่าอันนี้มันเป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่อย่าเสียกำลังใจนะคะอย่าบั่นทอนตัวเอง move on ค่ะแล้วก็หาความรู้ในการทำงานต่อไปค้นหาสูตรใหม่ๆมาให้สร้างสรรค์แล้วก็ตั้งใจกับการแข่งขันไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะแค่นี้ก็พอแล้วถ้ารู้ไปถึงเด็กใหม่ๆที่สนใจอยากจะมาซีซั่นหน้าบอกเลยนะคะว่าไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรมากมายนอกจากความรู้ทางด้านอาหารไม่ต้องแพลนว่าคุณจะอยากดังด้วยวิธีการไหนหรือว่าคุณจะได้ซีนมาด้วยวิธีการอะไรใดๆหรือว่าไม่ต้องเลยค่ะคุณแค่วิธีการทำอาหารของคุณให้มันเป็นไปแล้วก็ตัวตนของที่แท้จริงของคุณมันก็จะออกมาเองเรื่องดราม่าเนี่ยเดี๋ยวไว้พี่ป๊อกจะเล่นละครเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวจะชวนพี่ป๊อกพี่เย็นพี่อิงไปเล่นละครด้วยกันแต่คิดว่าสองท่านผู้ชายเนี่ยคงเล่นละครไม่เก่งเท่าไหร่พี่ป๊อกถามนี่แค่ EP 2ยังแซ่บขนาดนี้มีเซอร์ไพรส์ต่อแน่นอนเลยต่อไปด้วยโจทย์ของเรามันเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาอยู่แล้วทุกอย่างเป็นความลับเป็นความลับจนกระทั่งเราโกรธทีมงานว่าบางทีขนาดตัวฉันเองเป็นผู้ดำเนินรายการยังทำไมยังไม่บอกคือถ้ามันไม่ได้เป็นความลับทางราชการจนเกินไปนะช่วยบอกทีได้ไหมว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนฉันจะได้ไปจอดรถฉันจะได้วางแผนชีวิตถูกไม่มีไม่บอกไม่อะไรทั้งสิ้นตื่นเช้ามาถึงได้บอกว่าอ่ะตรงนี้ที่นี่ที่นี่นะคะขับรถไปจอดอย่างนั้นมากกว่าให้ลุ้นกันอีกเยอะเลยมีเรื่องให้ลุ้นกันบอกแสดงจริงๆว่าออสตาร์ครั้งนี้มันจะยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งก็ไม่ได้อยากบอกถึงขนาดนั้นเอาเป็นว่าแค่มารวมตัวของความสนุกสนานของตัวผู้เข้าแข่งขันของแต่ละคนในแต่ละซีซั่นที่เรารู้จักแล้วเราก็เป็นแฟนเราแอบเชียร์กันมาเป็นแรมปีอยู่แล้วอันนั้นดีกว่าให้มันเป็นความยิ่งใหญ่ในความรู้สึกมากกว่าที่จะยิ่งใหญ่ในแง่ของการที่แบบต้องไปเปิดตัวกันบนแบบใดๆเพราะคนมองว่าการที่เป็นออสตาร์เพราะแต่ละคนก็มีอีโก้ในการทำอาหารแต่ละคนแต่ว่าหลายคนก็มีความน่ารักนะคะอีโก้ก็ต้องอาจจะมีกันบ้างค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือด้วยเขาแสดงความเป็นตัวตนแสดงศักยภาพการทำงานออกมาแล้วหลายคนก็ทำงานเป็นทีมได้ดีด้วยถามในแง่การพัฒนาอาหารเราได้เห็นไหมครับว่าน้องแต่ละคนคือพัฒนาไปมากแค่ไหนทุกคนพัฒนาการไปได้ดีมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนที่ออกไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มีร้านอาหารของตัวเองมีการรับทำอาหารเป็นงานอดิเรกเป็นอาชีพเสริมกันทั้งนั้นก็จะมีสกิลมีความรู้มีความสามารถมากขึ้นกันทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และรู้อยู่แล้วว่ารายการต้องการอาหารประเภทไหน
จะไม่มาทำแล้วก็อาหารแบบโอ้ดูไม่ได้เลยอะไรมาก็จะออกมามีสไตล์แล้วก็สมกับความเป็นมาสเตอร์เชฟจริงๆกันนะน่าดูจังเลยอ่ะวันไหนครับพี่ป๊อปทั้งหมดค่ะทั้งหมดน่าดูจังเลยเลยฝากหน่อยฝากหน่อยเพราะว่าแค่ EP 2ก็เข้มข้นขนาดนี้แล้วแค่ EP 2ก็เข้มข้นแล้วก็อยากให้ติดตามดูกันต่อไปนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 18:20 นทางช่อง 7 HD นะคะพบกับพวกเราได้ค่ะ Master Chef All Star ค่ะโอเคค่ะพี่ป๊อปขอบคุณค่ะ